สวัสดีค่ะเจอกับเอลินอีกแล้วนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เพจคนไทยในอินเดียนะคะและช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเจียงไฮ้ไกลบ้านค่ะตอนนี้เอลินมัมมี่แล้วก็จิบูถึงศรีนกาแคชเมียร์เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ4 ทุ่มค่ะทุกคนเป๊ะเลยนะคะตามกำหนดการที่กำหนดไว้นะคะพอมาถึงที่นี่นะคะทุกคนโอ้โหเหมือนยกภูเขาออกจากอกค่ะเราได้ถึงบ้านสักทีนะคะโฮมสวีทโฮมนะคะทุกคนหลังจากที่ไปผจญภัยนะคะที่จัมมูและแคชเมียร์นะคะเป็นเวลา20 วันด้วยกันค่ะหลังจากก่อนที่จะไปนะคะเราแพลนกันว่าจะไปแค่3-4 วันนะคะทำธุระเสร็จก็จะกลับนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดการวางแผนเอาไว้ค่ะทุกคนเราพากันไปป่วยนะคะที่จัมมูและแคชเมียร์นะคะมัมมี่นะคะกับไอรีนนะคะก็เป็นหวัดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ติดเชื้อนะคะในลำไส้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะไปโดนอาหารที่ไม่สะอาดนะคะทุกคนเราทั้งอ้วกนะคะทั้งท้องเสียนะคะหมดแรงตามๆกันไปเลยนะคะไปหาหมอนะคะไปให้น้ำเกลือไปฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ได้ยามาทานนะคะไอรีนทานยาวันละ10 เม็ดค่ะทุกคน2 เวลานะคะโอ้โหยาอินเดียก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะเพื่อนๆเม็ดเบลเลอร์บล่านะคะก่อนไอรีนจะกินยาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะทุกคนทรมานมากๆไอรีนต้องนั่งนะคะมองยานะคะในฝ่ามือนะคะเป็นเวลา 10-20 นาทีค่ะไอรีนนั่งพิจารณายาอยู่อย่างนั้นนะคะว่าทำไมเราจะต้องมากินยาทำไมเราจะต้องมากินยานะคะจนจีบูกับมัมมี่นะคะบอกไอรีนว่ากินเธอต้องกินเธอต้องกินงั้นเธอไม่หายนะคะเธอจะนั่งมองยาทำไมตั้งนานนะคะก็ขำตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนคิดว่าจะไม่รอดกลับมาแคชเมียร์แล้วนะคะทุกคนคืออาการมันหนักมากๆนะคะแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นนะคะลิ้นไม่ได้รสอาหารนะคะไม่มีการอยากอาหารใดๆทั้งสิ้นไอรีนอยู่ได้เพราะว่าน้ำกับกล้วย1 ลูกค่ะทุกคนแล้วก็มีส้มนะคะส้มเขียวหวานนะคะที่ไอรีนกินประทังชีวิตเพราะไอรีนไม่สามารถที่จะกินอาหารอะไรได้เลยทุกคนพอกินอะไรไปแล้วมันก็จะอ้วกแล้วก็จะท้องเสียนะคะนอกจากกินกล้วยนะคะแล้วก็กินส้มนะคะที่ทำให้ไอรีนไม่อ้วกนะคะทรมานสุดๆค่ะทุกคนกว่าจะผ่านมานะคะแล้วก็เอาชีวิตเอาร่างนะคะกลับมาถึงแคชเมียร์อย่างปลอดภัยได้นะคะส่วนชิบูนะคะก็เป็นไข้นะคะไข้ขึ้นสูง2 วัน 2 คืนติดด้วยกันค่ะทุกคนพวกเรานะคะนอนสลบสไลด์ที่โรงแรมนะคะไม่ได้ออกไปทำคลิปไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยค่ะทุกคนเก็บร่างนะคะรักษาตัวเองจนอาการนะคะดีขึ้น 80% นะคะพวกเราก็เลยพากันไปทานอาหารค่ะทุกคนไปกินข้าวค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้ร่างกายนะคะของพวกเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพื่อเดินทางกลับแคชเมียร์นะคะหลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับค่ะทุกคนแล้วก็ไปพักร่างที่จัมมูนะคะอีกประมาณ4คืนค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงเต็ม 100% นะคะเพื่อที่จะได้ขับรถนะคะพาร่างนะคะกลับแคชเมียร์ได้อย่างปลอดภัยนะคะค่ะแล้วพวกเราก็พากันกลับนะคะเมื่อวานนี้นะคะทุกคนรวมระยะเวลาทั้งหมดนะคะทั้งจัมมูและแคชเมียร์นะคะโอ้ขอโทษค่ะทั้งจัมมูและเดลีนะคะ20วันเต็มๆค่ะเพื่อนๆโหดมากๆนะคะทริปนี้นะคะแล้วมัมมี่ก็เข็ดไปเลยค่ะที่จะเดินทางไปด้วยรถยนต์นะคะมัมมี่บอกว่าฉันไม่เอาแล้วนะคะรอบหน้าถ้าได้เดินทางไปเดลีฉันขอนั่งเครื่องอย่างเดียวนะคะตอนแรกที่แพลนกันไว้เนี่ยนะคะก่อนที่จะไปเนี่ยไอรีนก็บอกชิบูแล้วว่าให้บุ๊กนะคะบุ๊กทิเก็ตนั่งเครื่องไปเพราะว่าเราไปไม่นานนะคะเราไปแค่ 3-4 วันทำธุระเสร็จเราก็กลับแต่ชิบูดื้อนะคะทุกคนอยากจะขับรถไปเพื่อที่จะได้ชมวิวไปด้วยนะคะตามทางแล้วขากลับเขาก็อยากที่จะแวะอัมริซ่านะคะเพื่อที่จะแวะเที่ยววัดทองคำนะคะแล้วก็ปากีสถานอินเดียบอร์เดอร์เป็นพรมแดนที่เขามีการโชว์กันนะคะค่ะแต่แผนล่มมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะพากันไปป่วยนะคะทุกคนค่ะยังไงไอรีนก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่คอยให้กำลังใจไอรีนแล้วก็ครอบครัวนะคะให้หายป่วยไวๆแล้วก็ให้เดินทางกลับแคชเมียร์มาอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะมาให้กำลังใจไอรีนตลอดมาค่ะ
สำหรับคลิปนี้เอลินขอตัวออกไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆไว้มีอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียอินดี้นะคะเรื่องราวที่เอลินมีประสบการณ์ในอินเดียนะคะเอลินจะคอยทำคลิปนะคะแล้วก็เล่าประสบการณ์ต่างๆแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันคลิปหน้าค่ะที่แคชเมียร์หนาวมากทุกคนวันที่7นี้นะคะก็พยากรณ์อากาศนะคะก็บอกว่าอาจจะมีหิมะตกนะคะวันที่4หรือวันที่7นี้นะคะเดี๋ยวคอยชมกันนะคะบ๊ายบาย